ปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนี้ครัวเรือนขึ้นต่อ GDP ขึ้นไปจาก 76% มาเป็น 91.2 ซึ่งถือเป็นท็อป20ของโลกซึ่งถือว่าสูงมากเราต้องมีการลดตรงนี้ลงไปให้ได้ลดมี2อย่างคือลดหนี้กับเพิ่มรายได้เราทำทั้ง2ทางเรื่องการลดหนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วครับนะตรงนี้ก็มีการช่วยกันบริหารจัดการมีการทำงานใกล้ชิดกับทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับทางธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะครับแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือหนี้นอกระบบที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่เวลาทุกข้าเกินไปหาเสียงเนี่ยเราจะได้ถูกฟีดแบ็กมาตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่ทำมาก็ใช้หนี้ไม่หมดใช่ไหมครับใช้แต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวใช้แต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวดอกเบี้ยนี่จริงๆแล้วทางการมีกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจนแต่ว่านี่นอกระบบนี่เขาใช้กันแบบโหดมากครับร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยซึ่งปีนึงก็เกินเงินต้นไปแล้วใช่ไหมครับที่ผมประกาศไปเมื่อต้นปีอ่ะที่บอกว่าเราจะมีการไม่ใช่ต้นปีเมื่อปลายที่ผ่านมาเนี่ยรเรื่องของการที่จะใช้หน่วยงานความมั่นคงเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับจะเป็นนายอำเภอผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนะครับเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาแล้วก็มาคุยกันว่าเป็นนี่อยู่หมื่นหนึ่งเนี่ยตลอด 2-2 ปีที่ผ่านมาจ่ายไป 30,000 แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้งั้นได้ยังไงครับพวกคุณใช้ดอกอัตราดอกเบี้ยมันแพงใช่ไหมใช่ไหมเลิกยกเลิกนี่ไปจบครับต้องใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งเราจะมีการลอนช์แคมเปญนี้ออกไปครับนะครับภายในก่อนสิ้นปีเนี่ยมีแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นการเรื่องของหนี้นอกระบบปัญหานี้ปัญหานี้ครัวเรือน